สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณภายหลังจากพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงหน่วยงานอื่นๆในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกว่า100นายเปิดปฏิบัติการจันทบูรณ์นำหมายค้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน9จุดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตงบสนับสนุนมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีมาทำการแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดมาตรา157ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและมาตรา151ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐทั้งนี้จากปฏิบัติการดังกล่าวเข้าตรวจค้นทั้ง9จุดเจ้าหน้าที่พบตัวผู้กระทำผิดพร้อมกับเชิญตัวมาทำการแจ้งข้อกล่าวหาได้ทั้งหมดจำนวน4คนประกอบด้วย 1. นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 2. นายภูวนาถบำรุงพันธ์อดีตผอ.กองแผน 3. พระครูสุทธิตาลกาภิรักษ์หรือพระครูปลัดนัตตนัยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวารีเจ้าคณะอำเภอสอยดาวและกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี 4. นายเกตสยามร่วมดีห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามช่างบูรพาพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมีค่าเอกสารต่างๆได้อีกเป็นจำนวนมากสำหรับเป้าหมายสำคัญที่เข้าตรวจค้นครั้งนี้อยู่ที่บ้านเลขที่45และบ้านเลขที่8ทับ2ถนนเทศบาลสาย3ตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นบ้านพักของนายธนพลโดยบ้านหลังดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านหรูมีรั้วรอบขอบชิดทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงจึงแสดงหมายค้นเข้าตรวจสอบก่อนพบนายธนพลกำลังนอนพักผ่อนอยู่ภายในบ้านพักก่อนจะเชิญตัวมาทำการแจ้งข้อกล่าวหายังสภ.เมืองจันทบุรีจุดที่2เข้าตรวจค้นกุฏิสงฆ์ของพระครูปลัดนัตตนัยตั้งอยู่ภายในวัดสุทธิวารีพื้นที่หมู่10ถนนพระยาตรังตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเมื่อไปถึงพบพระครูสุทธิตาลกาภิรักษ์อยู่ภายในกุฏิดังกล่าวจึงแสดงหมายเข้าตรวจค้นพร้อมอธิบายข้อกฎหมายให้เข้าใจจากนั้นจึงนิมนต์มารับทราบข้อกล่าวหาสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อต้นปี2564ที่ผ่านมาทางกองบัญชาการสอบสวนกลางได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริตเงินงบสนับสนุนมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีหรืออบจ.จันทบุรีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี2552จนถึงปัจจุบันจึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสพร้อมสอบปากคำพยานบุคคลต่างๆจนพบความผิดปกติเงินงบประมาณสนับสนุนประจำปี2554ถึง2555ในส่วนของการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมูลนิธิเนื่องจากตรวจสอบเอกสารรายงานงบประมาณจัดจ้างและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆพบตัวเลขเงินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ตรงกับจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจึงแกะรอยสืบหาเบาะแสและพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนพบความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับสูงรวมถึงพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งอยู่ในมูลนิธิโดยการทุจริตดังกล่าวเริ่มต้นจากนายธนพลในฐานะนายกอบจ.จันทบุรีได้อนุมัติเงินงบประมาณอุดหนุนของปีงบประมาณ2554และปีงบประมาณ2555รวมจำนวน30ล้านบาทให้กับมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีเมื่อได้รับเงินอุดหนุนจำนวนดังกล่าวแล้วมูลนิธิได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามช่างบูรพาก่อสร้างอาคารสำนักงานมูลนิธิเพียง 12.7 ล้านบาทเศษคงเหลือเงินอีกจำนวน 17.26 ล้านบาทเศษซึ่งเงินในจำนวนนี้ทางมูลนิธิต้องส่งคืนให้กับอบจ.จันทบุรีแต่นายธนพลซึ่งในอีกบทบาทหนึ่งยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการของมูลนิธิมีหน้าที่ควบคุมกิจการของมูลนิธิตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและทราบข้อเท็จจริงนี้เป็นอย่างดีกลับไม่ยอมส่งคืนเงินที่เหลือดังกล่าวกลับคืนให้กับอบจ.จันทบุรีอีกทั้งต่อมายังให้นายภูวนาถอดีตผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณอบจ.จันทบุรีและเจ้าหน้าที่ของอบจ.จันทบุรีมาจัดทำเอกสารให้กับมูลนิธิ
ด้วยการทำสัญญาจ้างก่อสร้างค่าจ้าง30ล้านบาทซึ่งเป็นการทำเอกสารเท็จขึ้นมาโดยมีพระครูสุทธิตาลกาภิรักษ์ที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิกับนายเกตสยามร่วมกระทำผิดด้วยจากนั้นจึงนำสัญญาเท็จที่ทำขึ้นมาฉบับดังกล่าวไปแนบประกอบรายงานผลการดำเนินการให้อบจ.จันทบุรีเพื่ออำพรางปกปิดการทุจริตนอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบว่าที่ผ่านมามูลนิธิดังกล่าวยังไม่เคยรายงานข้อมูลการดำเนินงานข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอีกด้วยสำหรับพุทธมณฑลประจำจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่8ตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2552ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างอาคารสำหรับปฏิบัติธรรมต่างๆมากมายทั้งนี้จากการตรวจสอบเงินงบประมาณที่มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีได้รับจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเฉพาะเพียงจากวันที่ก่อตั้งเมื่อปี2552ถึงปี2556ช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีพบได้รับเงินสนับสนุนจำนวน106ล้านบาทซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบว่านอกเหนือจากโครงการดังกล่าวที่ถูกทุจริตแล้วยังมีการทุจริตเงินงบประมาณโครงการอื่นๆอีกหรือไม่